สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราประมาณเกือบ 1,300 ตอนแล้วผมก็ยังงงๆเหมือนกันนะครับว่าผมพูดอะไรไปตั้งเยอะแยะมากมายเหลือเกินหลายๆอย่างอาจจะผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็พยายามที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์มาให้กับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับที่เราพูดกันคำว่าพอดีพอเหมาะคำสองคำนี้มีความหมายกว้างมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจครอบครัวสุขภาพจริงๆใช้ได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างผมนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ยืนอยู่ในคำว่าพอดีพอเหมาะผมคงจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของธุรกิจการงานของผมนะครับบริษัทอมตะในอดีตครับเราเคยเกือบจะล้มละลายมาครั้งหนึ่งแล้วในปี40แต่ด้วยความที่เรารับผิดชอบตกลงอะไรเราต้องทำตามที่สิ่งที่เราตกลงโดยเฉพาะกับทางสถาบันการเงินฉะนั้นเมื่อเราได้ผ่านพ้นวิกฤตมาด้วยการคืนหนี้สินต่างๆที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสถาบันการเงินหลายสถาบันเลยที่เห็นความจริงใจของเราตรงนั้นแหละครับทำให้ผมนั้นสามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่วันนี้ได้และเมื่อวันนี้เรามีประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือเรื่องของหนี้สินครับของบริษัทเราพยายามจะควบคุมหนี้ไม่ให้เกินประมาณ 1-1.5 เท่าของเงินทุนเรานั้นเคยมีสัดส่วนของหนี้นะครับประมาณ 0.2% ซึ่งตรงนั้นเวลานั้นก็ถือว่าเรามีความเข้มแข็งมากแต่เนื่องจากว่าเราต้องไปขยายงานครับในหลายๆแห่งก็ทำให้เราต้องแบกรับภาระของหนี้แต่เราก็ต้องควบคุมครับไม่ใช่ปล่อยให้มันโตไปจนกระทั่งเกินความสามารถตรงนี้แหละครับที่ผมได้เรียนรู้คำว่าพอดีพอเหมาะเรื่องของการทำงานและอีกอันนึงที่ผมได้เรียนรู้ถึงเรื่องของคำว่าพอดีพอเหมาะถ้าจะว่าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนที่ผมนั้นตอนที่64แล้วแต่จำนวนงานที่ผมทำนั้นกับดันเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าตอนในอดีตซะอีกตรงนี้ก็ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาพักผ่อนไม่ได้ดีเท่าที่ควรฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับว่าผมนั้นกำลังปริ่มๆเกินความพอดีพอเหมาะไปฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเตือนตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรให้พอดีพอเหมาะฉะนั้นคำว่าพอดีพอเหมาะนั้นคือความยั่งยืนครับความยั่งยืนของชีวิตเราความยั่งยืนขององค์กรความยั่งยืนของสังคมแน่นอนถ้าพูดถึงสังคมก็ต้องหมายถึงประเทศด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราทุกคนลดความเสี่ยงสร้างความยั่งยืนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับองค์กรตัวเราและกับสังคมเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพอดีพอเหมาะนั้นจะช่วยพัฒนาอนาคตเราได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ